สปอยซีรีส์จีนเรื่องกับดักรักบอสตัวร้ายพระเอกถามว่าเธอรู้ได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าคำพูดของเขามันแปลกๆฉันดูรายการทรัพย์สินเจอวิลล่าส่วนตัวฉันก็เลยลองเสียงดูแล้วก็เจอคาหนังคาเขาเลยพระเอกชื่นชมว่าในที่สุดก็รู้จักตัวเองฉันดีใจมากตอนรับทำคดีนี้ฉันก็รู้แล้วล่ะฉันแค่อยากให้เธอเจอด้วยตัวเองยินดีด้วยนะนางเอกก็ดีใจที่เขาชมเธอเป็นครั้งแรกและจะทุ่มสุดตัวว่าแต่เพื่อฉลองที่ฉันได้รับคำชมครั้งแรกเราเปลี่ยนไปเลี้ยงฉลองกันดีกว่าพระเอกกลับปฏิเสธพอมาถึงบ้านก็มีคนมาบอกว่ามีคดีล่วงละเมิดทางเพศแถวนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งพระเอกสงสัยแล้วทำไมไม่แจ้งความกับตำรวจเขาบอกว่าแจ้งความแล้วแต่คนร้ายทำผิดซ้ำเขาคุ้นเคยในย่านนี้มากตอนนี้เราให้รปภ.ลาดตระเวน24ชั่วโมงแต่พระเอกคิดว่ามันยังไม่เพียงพอเข้าบ้านไม่เห็นนางเอกเขาก็เริ่มเป็นห่วงแต่นางเอกก็ปิดเครื่องพระเอกก็เริ่มจะร้อนใจกลัวเรื่องคนร้ายที่เพิ่งได้ข่าวมาและคิดว่าต้องทำหน้าที่เจ้านายดูแลลูกน้องให้ดีจึงพารปภ.ออกไปตามหาเธอพวกเขาก็คิดว่าเธออาจจะพาหมาไปเดินเล่นก็ได้ซึ่งนางเอกก็กำลังพาน้องหมาเดินเล่นอยู่จริงๆแต่แล้วน้องหมาก็ดันไปกินขยะก่อนจะวิ่งหนีนางเอกจนมาเจอพระเอกเขาถึงกับผงาดที่เห็นน้องหมาวิ่งเข้ามาเลียหน้านางเอกก็ตกใจที่ได้เห็นสภาพเขาหวาดกลัวสุดขีดเขาทักว่ามันกินอะไรเข้าไปนางเอกกล่าวเตือนฉันว่าคุณไม่รู้เลยจะดีกว่าทำเอาพระเอกหัวจะปวดบ่นเธอไม่หยุดให้นางเอกรีบล้างหน้าให้เขาและจะไม่ปล่อยให้หน้าหล่อๆของเขาต้องมัวหมองแล้วพระเอกก็ไปล้างหน้านางเอกคิดว่าเขาเป็นห่วงเธอแล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันน้องหมาอยู่มันช่วยเห่าได้วันนี้ที่คุณรีบมาเท่มากเลยนะพระเอกก็เริ่มรู้สึกดีเช้าวันต่อมานางเอกเตรียมอาหารเช้าเซตใหญ่ให้กับเขาพระเอกกล่าวเตือนว่าประจบประแจงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนางเอกขอให้โอกาสให้น้องหมาได้อยู่ต่อฉันจะดูแลน้องหมาให้ดีและไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพระเอกสั่งให้นางเอกทำอาหารมื้อค่ำให้ดีนางเอกก็อยากจะเลี้ยงมื้อค่ำเขาพระเอกทักว่าเงินเดือนของเธอออกแล้วหรอฉันเพิ่มโบนัสให้เอาไหมนางเอกก็ดีใจมากเขาบอกว่าดูยอดเงินในบัญชีให้ดีจะได้ตาสว่างนางเอกตัดพ้อว่าแค้นอะไรกับฉันนักหนาภาพตัดมาที่ทนายอู๋ก็พาเฉิงซีมาดูสำนักงานใหม่เจิงเหิงอยู่ตรงข้ามนี้สามารถไปหากันได้ทุกเวลาเธอกล่าวขอบคุณแต่ฉันรับเอาไว้ไม่ได้ปกติงานฉันอยู่นอกเมืองไม่ก็ชุมชนแออัดฉันไม่ต้องการที่นี่หรอกเขาไม่ยอมแพ้บอกว่าฉันมีปัญญาอยากให้เธอช่วยบริษัทเราได้รับงานมาจากสมาคมให้เราช่วยทำคดีอาสาฉันเลยขอให้เธอช่วยเพื่อให้เราได้รางวัลตาช่างทองคำเธอก็ยินดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีห้องแบบนี้เขาก็ขอเป็นผู้ช่วยเธอบอกว่างานทนายอาสาน่ะมันไม่เหมือนกับทนายทั่วไปนะแต่เขาก็ยอมสู้จากนั้นเฉิงซีก็ไปพูดคุยกับลูกความแล้วเติ้งมิ่งก็เข้ามาหาเธอทำเอาเธอหัวเสียมากต้องออกไปคุยกับเขาแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่คุณสืบเรื่องของฉันหรอมีอะไรก็รีบพูดจะได้รีบกลับเขาก็อ้างว่าเขาลืมรหัสเซฟที่บ้านเธอบอกว่ารหัสเซฟก็คือวันแต่งงานของเราคุณลืมได้ยังไงเขาก็มโนว่าเธอยังรักเขาอยู่เธออยากจะขำออกมาลืมแล้วหรอว่าเราหย่ากันแล้วเหยียบเขาเต็มแรงภาพตัดมาที่พระเอกก็บอกกับนางเอกว่าไม่ต้องทำคดีตรงซานต่อแล้วนางเอกก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็เลยบอกว่าเขาตายแล้วทำเอานางเอกตกใจมากพระเอกบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนี่คือใบมรณะบัตรของเขาในระหว่างกระบวนการถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายการฟ้องร้องนี้จะต้องยุติทันทีอย่างน้อยการแต่งงานก็จบลงจริงๆแต่มันจบลงด้วยความตายพวกเขากำลังเตรียมงานเผาศพนางเอกก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องรีบเผาอย่างเร่งด่วนพระเอกให้พักเรื่องอื่นไปก่อนแล้วไปงานศพตงซานกับเขาหลังจากเขาลบศพเสร็จแล้วตงหมินก็เดินออกมากล่าวถ้อยคำล้ำลึกคนตายว่าพ่อของเขาเป็นคนดีส่วนพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าเขาเป็นลูกความคนแรกของฉันตอนนั้นฉันเป็นทนายมือใหม่ไม่มีประสบการณ์แต่ตงซานกลับเลือกและเชื่อใจฉันจากนั้นพระเอกก็ขอตัวลาแต่หวนซิ่วกลับขอคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าก่อนการแต่งงานฉันมีฐานะที่ดีแต่เหล่าตงนั้นไม่มีอะไรเลยฉันแอบหนีออกจากบ้านเพื่อมาแต่งงานกับเขาไม่มีเงินติดตัวสักแดงเราทำงานกันหนักมากจนมาถึงตอนนี้พอฉันรู้ว่าเขาอยากหย่ากับฉันฉันเองก็เสียใจมากความสัมพันธ์ของเราแม้จะไม่มีปัญหาแต่มันก็สามารถแก้ไขได้การแต่งงานครั้งนี้มันจบลงไม่ได้แล้วขอให้พวกเขาช่วยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับพระเอกก็ยินดีรับปากนางเอกสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงไม่ชอบหวนซิ่วพระเอกบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบแค่เรื่องงานนางเอกคิดว่าเธอไม่รู้ว่าตงซานมีภรรยาเก็บพระเอกบอกว่าที่จริงเธอรู้ทุกอย่างหวนซิ่วกับ
ับตรงซานเริ่มขึ้นมาจากศูนย์คนทั่วไปไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นผู้หญิงหัวธุรกิจเธอมีแผนการของตัวเองเหมือนกันนางเอกสงสัยว่าทำไมบอสถึงได้พูดแบบนั้นพระเอกบอกว่าเธอไม่ทำตามประเพณีที่ต้องเก็บศพเอาไว้3วันแล้วค่อยเผาแต่เธอเลือกที่จะเผาทันทีคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะนางเอกก็เลยเริ่มรู้ว่าเธอต้องการรีบแบ่งทรัพย์สินใช่ไหมลูกนอกสมรสได้สิทธิ์ในมรดกเท่ากันเพราะอย่างนี้ก็เลยต้องรีบเผาศพจะได้พิสูจน์ DNA ไม่ได้พระเอกบอกว่าเพราะอย่างนี้เธอเลยเรียกพวกเราให้ไปบอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับพอนางเอกกลับมาก็เงียบไปจนพระเอกเป็นห่วงแล้วเอาขนมไปให้เธอแล้วก็ได้รู้ว่านางเอกนั้นฝังใจเรื่องที่พี่สาวหย่ากับเติ้งมิ่งเธอเคยมีความสุขแต่สุดท้ายกลับถูกเติ้งมิ่งหลอกพระเอกตอบว่าเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันพ่อแม่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขารักษาความสัมพันธ์กันยังไงพ่อจดจ่อกับงานจนแม่ไม่สนใจจะให้ฉันลาออกจากงานไปดูแลแม่นางเอกก็ชื่นชมว่าบอสเป็นถึงทนายมือหนึ่งออกจากวงการไปก็เสียดายแย่พระเอกบอกว่าฉันรู้ว่าเธอประจบช่วงทดลองงานมันใกล้จะจบลงแล้วเธอมีโอกาสออกจากจุนเหิงก่อนฉันอีกนางเอกก็หุบยิ้มทันทีนี่คือการปลอบใจของบอสเหรอคะพระเอกบอกว่าเธอเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นถ้าเธอพยายามก็จะสามารถเอาชนะเป่ารุ่ยกับหวีเฟิงได้แล้วตงหมิ่นก็อยากให้นางเอกไปพบวันต่อมานางเอกก็ถามเธอว่าแม่เป็นยังไงบ้างตงหมิ่นบอกว่าแม่ทำงานปกติแต่ฉันกลับรู้สึกไร้ประโยชน์เพื่อแม่ฉันต้องตั้งสติให้ดีเมื่อครึ่งเดือนก่อนฉันเจอเฉียนเหิงเขาบอกว่าพ่อทำเรื่องหย่านางเอกรู้ว่าเธออยากรู้เรื่องพ่อเลยบอกว่าเราเปิดเผยข้อมูลของลูกความไม่ได้เธอเลยหันไปคุยเรื่องพระเอกฉันตามจีบเขามา2ปีกว่าแล้วฉันหวังว่าเขาจะให้ความสนใจกับความรู้สึกของฉันบ้างแต่กลับกลายมาเป็นว่าฉันหลอกตัวเองฉันอิจฉาคุณนะคนสันโดษอย่างเขากับส่งข้อความมาหาฉันว่าอย่ารบกวนคุณมีเสน่ห์อะไรหรอนางเอกปฏิเสธบอสเป็นแค่ผู้ชายตรงๆคุณอย่าเสียใจไปเลยเธอบอกว่าฉันก็แค่ล้อเล่นขอให้เธอมีความสุขนะถึงเวลาที่ฉันจะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนพระเอกนั้นหัวจะปวดกับน้องหมาที่มาคอเคียกับเขาจนพระเอกต้องล่อมันด้วยขนมก่อนที่เขาจะเห็นหน้าน้องหมาเป็นนางเอกเขาเลยต้องเอาผ้าปิดหน้ามันไว้พอนางเอกเข้ามาก็บอกว่าหน้ามันเป็นมลพิษทางใจแล้วถามว่าคุยอะไรกับตงหมิงนางเอกบอกว่าไม่มีอะไรคุณไม่ชอบเธอแล้วทำไมคุณถึงไม่ปฏิเสธเธอไปตรงๆพระเอกบอกว่าการให้ความหวังลมๆแรงๆเท่ากับการเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟแล้วถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะพาไปเลี้ยงมื้อค่ำนางเอกก็เลยต้องพาเขามาที่ร้านอาหารหรูแต่พอเธอเห็นราคาถึงกับหน้าซีดระหว่างที่รออาหารพระเอกยังมีอารมณ์ท่องเรื่องกฎหมายนางเอกขอเปลี่ยนเป็นคุยเรื่องชีวิตจะดีกว่าทำไมคุณถึงเลือกเรียนกฎหมายล่ะคะเขาบอกว่าฉันทำพลาดเองวันกรอกใบสมัครฉันเล่นเกมจนนึกว่าสมัครเอกฝรั่งเศสแต่ดันกรอกเป็นกฎหมายซะอย่างนั้นฉันชอบเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกว่าเพราะว่าฉันชอบดูหนังฝรั่งเศสแต่พอได้เรียนกฎหมายก็ได้มาเป็นทนายแก้ปัญหาชีวิตก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจดีตอนเราเป็นเด็กเรามองตัวเองได้ไม่ชัดถ้าฉันไม่เลือกคณะผิดฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะฉลาดขนาดนี้ไหมนางเอกถึงกับสำลักที่เขาหลงตัวเองถามว่าคุณเล่นเกมอะไรเขาบอกว่าเกมเทพศักดิ์สิทธิ์นางเอกก็รู้จักเกมนั้นดีจากนั้นก็พูดคุยเรื่องเกมกันจนพระเอกพูดไม่หยุดแถมยังจะยกของขวัญให้เธอด้วยนางเอกไม่คิดว่าเขาจะมีมุมที่น่ารักแบบนี้พระเอกก็แก้เขินด้วยการท่องกฎหมายต่อจากนั้นพระเอกก็ส่งค่าอาหารมาให้นางเอกแล้วบอกว่าฉันไม่เคยให้ผู้หญิงเลี้ยงและฉันก็ไม่อยากติดหนี้ใครด้วยพอนางเอกไปช้อปปิ้งก็มีโปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นได้ลด 50% นางเอกเลยไปซื้อไอติมให้พระเอกเพื่อแสดงความขอบคุณแต่พอพระเอกเห็นกลับไม่กินพอนางเอกบอกว่าจะช่วยสามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดทำให้นอนหลับฝันดีเขาก็ยอมกินแล้วเกิดติดใจขึ้นมาซะอย่างนั้นความหล่อของเขาทำให้เธออดคิดถึงเขาไม่ได้ขณะนั้นเองน้องหมาดันไปรังแกหมาคนอื่นเจ้าของหมาก็เลยมาฉวยโอกาสเรียกเงินค่าเสียหาย 20,000 แต่พระเอกก็เข้ามาช่วยนางเอกโอนเงินให้กับเจ้าของหมา 3,000 แต่เจ้าของหมาก็ยังบ่นไม่หยุดพระเอกเลยบอกว่าหมาผมไม่ได้ทำอะไรคุณมีหลักฐานไหมใส่ร้ายหมาผมโดยที่ไม่มีหลักฐานเจอคดีหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน3ปีนะผมอัดคลิปที่คุณแบ็คเมย์เอาไว้แล้วเมื่อกี้เงินที่ผมโอนให้คุณนั้นเป็นหลักฐานเขาเลยยอมโอนเงินคืนให้กับพระเอกนางเอกก็กล่าวชื่นชมบอสสุดยอดมากเลยว่าแต่บอสมาทำอะไรคะพระเอกก็แถว่าเขาลืมทิ้งขยะพอถิงได้รู้ก็รู้สึกแปลกๆฉันมั่นใจว่าเขาชอบเธอถ้าไม่เชื่อเธอก็ลองทดสอบเขาดูสินางเอกย้อนคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดก็แอบดีใจว่าพระเอกชอบเธอจากนั้นนางเอกก็ไปเซอร์ไพรส์ทำอ่างแช่เท้าให้กับเขาพระเอกคิดว่า
ได้แค่นั่งระเบียงก็พอไม่ต้องตกแต่งอะไรหรอกฉันเช่าที่นี่ตอนทำธุรกิจใหม่ๆฉันก็เลยชอบที่นี่มากวิลล่าของฉันมีทุกอย่างแล้วฉันชอบนั่งดื่มกาแฟที่ระเบียงชมวิวนางเอกบอกว่ามีวิธีการผ่อนคลายหลายแบบอ่างแช่เท้านี้ก็เป็นวิธีการผ่อนคลายอีกรูปแบบนึงพระเอกบอกว่ามันยุ่งยากนางเอกก็อยากทำให้เขาขึ้นเงินเดือนให้แต่เขาบอกว่าเธอฝันไปเถอะจากนั้นนางเอกก็มองพระเอกไม่วางตาเช้าวันต่อมานางเอกก็เจอกับลูกความแต่งตัวลึกลับมาติดต่อเป่าลุยกับมโนว่าเธอท้องกับบอสจะทำยังไงดีล่ะอนาคตของจุนเหิงอยู่ในมือฉันนางเอกบอกว่าถ้าบอสมาได้ยินแล้วก็พี่ตายแน่แล้วลูกความก็เลือกพระเอกเป็นทนายจากนั้นนางเอกก็ต้องตกใจที่ได้รู้ว่าลูกความคือเฉินชิงเหมยภรรยาน้อยของตงซานเธอต้องการสู้เพื่อมรดกให้ลูกในท้องพระเอกบอกว่าศพตงซานถูกเผาไปแล้วพิสูจน์ความสัมพันธ์กับเด็กในท้องไม่ได้เธอบอกว่าฉันพยายามไปบ้านเจียงแต่ฉันกลับถูกไล่ออกมาพวกเขารีบเผาศพทันทีเพื่อทำลาย DNA ของตงซานนางเอกก็แย้งว่าแต่ตามกฎหมายแล้วภรรยามีสิทธิ์เผาศพได้และคิดว่าตงซานนั้นยังรักภรรยาหลวงอยู่พระเอกมองหน้านางเอกเตือนแบบไกลๆแต่เธอก็ยังไม่หยุดเขาเลยถามว่าตงซานได้ทิ้งพินัยกรรมอะไรเอาไว้ให้ไหมเธอบอกว่าไม่มีพระเอกก็ถามว่ามรดกนั้นเท่าไหร่เธอบอกว่า200 ล้านพระเอกจึงตกลงทำสัญญาทันทีแล้วให้นางเอกช่วยเป่ารุ่ยก่อนจะเดินออกมาต่อว่านางเอกฉันคิดว่าเธอจะเป็นมืออาชีพเธอล้ำเส้นเกินไปไหมเฉินฉิงเหมยเป็นเมียน้อยแต่ต้องการปกป้องสิทธิ์ลูกในท้องนางเอกก็มีอคติกับเมียน้อยที่เคยทำร้ายครอบครัวพี่สาวเธอเลยค้านว่าแล้วตงหมิ่นล่ะเธอก็เป็นลูกของตงซานเหมือนกันทำเอาพระเอกหัวร้อนมากในฐานะทนายมรดกนี้จะต้องถูกแบ่งตามสิทธิ์ของผู้สืบสายเลือดไม่ใช่ว่าเป็นลูกนอกสมรสแล้วจะไม่ได้นางเอกก็ขอถอนตัวออกจากคดีนี้พระเอกนั้นผิดหวังในตัวนางเอกมากเธอเห็นกฎหมายเป็นเรื่องตลกเหรอทนายควรทำทุกอย่างให้เป็นกลางฉันเสียใจจริงๆฉันไม่น่ายอมให้เธอเข้าจุนเหิงเลยแต่อู่จุนก็ยืนยันที่จะให้เธอเข้าทีมให้ได้นางเอกเริ่มสงสัยว่าเธอถูกใช้เส้นให้เข้ามานางเอกก็รู้สึกน้อยใจพระเอกนอกจากการช่วยเรื่องให้นอนหลับเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรฉันเลยจนรุ่นพี่ต้องเข้ามาปลอบใจบอสน่ะเขาปากร้ายแต่ที่จริงแล้วเขาใจดีมากนะแต่พระเอกกับตะคอกใส่วีเฟยก็จะไปรับอารมณ์เขาแทนนางเอกจนฐานวีชมว่าเขาหล่อมากแล้วพระเอกก็ด่าวีเฟยเสียงดังลั่นนางเอกเริ่มรับไม่ไหวขอตัวกลับบ้านก่อนแต่เธอไม่กล้าอยู่บ้านพระเอกจนต้องมาพักที่โรงแรมฝั่งรุ่นพี่ก็เมามอยกันว่าบอสผ่านเงินไปกับการด่าครึ่งวันแล้วเราจะทนดูแบบนี้ต่อไปไม่ได้ก่อนจะส่งข้อความไปปลอบใจนางเอกแต่นางเอกก็ตัดเพาะฉันเข้ามาด้วยความสามารถหรือเปล่าคืนนั้นพระเอกก็ส่งข้อความไปง้อนางเอกแต่นางเอกดันไม่ตอบและคิดว่าเขาไม่มีทางชอบเธอเขาคิดกับฉันว่าฉันเป็นแค่เครื่องมือทำให้เขานอนหลับเท่านั้นวันต่อมาพระเอกก็ยังหัวร้อนไม่เลิกทนายอู่ต้องเข้าไปจัดการทำไมต้องระเบิดแต่เช้าด้วยปกติหวีเฟยทำงานดีมากและทำไมต้องด่าเขา2 วันติดด้วยล่ะทำลายสุขภาพจิตพนักงานเปล่าๆพระเอกเลยถามว่านางเอกอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้เราทะเลาะกันเธอไม่ตอบข้อความฉันเลยฉันโทรไปเธอก็ไม่รับทนายอู่ก็เลยเอะใจว่านายพูดเรื่องที่เธอโดนฝากเข้าทำงานใช่ไหมล่ะพระเอกบอกว่าทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้นายถึงไม่บอกเธอทนายอู๋หัวจะบวชแล้วจะให้บอกกับเธอยังไงล่ะผู้หญิงอย่างเธอไม่รักศักดิ์ศรีหรือไงพระเอกก็รีบโทรไปหาเธอแต่เธอปิดเครื่องไปแล้วเขาเลยโทรบอกเชิงซีว่านางเอกรู้เรื่องนี้แล้วเธอก็รับปากว่าจะช่วยคุยกับนางเอกให้เองจากนั้นเฉิงซีก็ไปหานางเอกนางเอกถามว่านี่พี่รู้อยู่แล้วเหรอเธอยอมรับว่าอู๋จุนไม่ได้ลำเอียงหรอกนางเอกกลับไม่เชื่อทำไมถึงไม่รีบบอกฉันไม่มีหน้าจะอยู่ต่อไปแล้วเฉิงซีก็บอกเธอว่าฉันได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการงั้นบริษัทก็รับเธอเข้ามาอย่างถูกต้องสำหรับบริษัทเธอเหมือนกับทนายคนอื่นที่พยายามทำผลงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองตอนนี้ไม่ควรที่จะหมกตัวอยู่ในห้องนะออกไปทำงานได้แล้วนางเอกก็ไม่อยากจะไปเฉียนเหิงคิดจะทำคดีของเฉินเฉิงเหมยฉันไม่อยากรับคดีมันขัดกับหลักการกฎหมายของฉันเชิงซีก็รู้ดีแล้วถามว่าเป็นเพราะฉันหรอนางเอกปฏิเสธฉันแค่ไม่ชอบเชิงซีเลยบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอเกลียดเติ้งมิ่งเขามีผู้หญิงจนทำให้ครอบครัวแตกแยกฉันเองก็เกลียดเหมือนกับเธอแต่ตอนนี้ฉันชอบเธอนะเธอทำให้ฉันได้เป็นทนายอาสาชีวิตรู้สึกสงบแล้วก็รักอิสระเราจะใช้ชีวิตด้วยความเกลียดชังไม่ได้มันจะทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายนะทำเอานางเอกเริ่มมีแรงฮึดสู้แทนที่จะเกลียดเติ้งมิ่งฉันควรทำงานของฉันให้หนักขึ้น
สักวันหนึ่งฉันจะเอาชนะเขาในศาลแต่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันอยากทำคดีนี้ไหมเชิงซีเข้าใจพระเอกเขาเป็นทนายที่เก่งมากถ้าเธออยากทำงานนี้ไปนานๆเธอควรจะเชื่อใจเขาให้มากๆนะนางเอกก็เริ่มจะคิดได้และบอกว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องโดนไล่ออกและฉันจะกลับไปพิสูจน์ความสามารถล้างอายเรื่องนี้ให้ได้ก่อนจะได้รู้ว่าพี่สาวบอกทนายอูเลยบอกว่าอยากอยู่คนเดียวฟังพระเอกก็ยังเครียดไม่หายทนายอูก็ด่าพระเอกที่ไม่รู้จักการพูดอ้อมๆบ้างในสัญญาว่าจะให้โอกาสเชิงเหยาไงแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรพระเอกก็บอกว่าเขาติดต่อเธอไม่ได้ให้เขาช่วยติดต่อให้หน่อยเขาก็หัวร้อนเธอไม่รับสายจะให้ฉันว้าไปหรือไงก่อนจะคิดได้ลากพระเอกไปขอโทษเธอต่อหน้าแต่นางเอกกลับมาทำงานตามปกติแล้วบอกว่าบอสพูดถูกฉันไม่ควรใช้อารมณ์กับเรื่องนี้มากเกินไปในฐานะที่ฉันเป็นมือใหม่ฉันไม่ควรที่จะเลือกคดีฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้านายอูกล่าวชื่นชมเธอต่อหน้าพระเอกว่าเธอเป็นพนักงานที่ดีจริงๆแล้วหันไปด่าพระเอกว่านายน่ะทำตัวให้มันดีๆหน่อยเลิกหัวร้อนได้แล้วแล้วพี่สาวของเธอล่ะนางเอกบอกว่าพี่สาวเธอกลับบ้านไปแล้วพระเอกก็เดินมาทักเธอนางเอกยอมรับผิดหวังว่าบอสจะให้โอกาสเธอแก้ตัวพระเอกก็ตามใจจากนั้นพระเอกก็ประชุมเรื่องคดีเปาลุยคิดว่าศพตรงซานเผาไปแล้วถึงจะเอาเส้นผมก่อนตายไปตรวจ DNA ก็ไม่สามารถยืนยันได้นางเอกก็แย้งว่าการตรวจ DNA นอกจากการทดสอบความเป็นบิดายังสามารถทดสอบความเป็นญาติได้อีกด้วยการทดสอบความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกจะต้องใช้เนื้อเยื่อของคนตายแต่การทดสอบความเป็นญาติเกี่ยวข้องกับสายเลือดเปาลุยก็เลยคิดว่าเธอหมายถึงตรงหมิ่นเขาก็แย้งว่าแต่มันพิสูจน์ว่ามีบิดาคนเดียวกันไม่ได้นะจากนั้นพระเอกก็ช่วยคิดวิธีได้พ่อของตรงซานยังมีชีวิตอยู่ถึงสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีแต่ตราบใดที่เขายังอยู่เราก็สามารถทำได้เราสามารถให้พ่อตรงซานทดสอบความเป็นเครือญาติกับเด็กในท้องของเฉินชิงเหมยด้วยการเปรียบเทียบโครโมโซม Y แต่ถ้าเรารวมหลักฐานอื่นเพื่อสร้างหลักฐานที่สมบูรณ์โดยไม่มีช่องโหว่ศาลจะพิจารณาว่าเด็กที่อยู่ในท้องของเฉินชิงเหมยเป็นสายเลือดของตงซานนางเอกจึงเสนอว่าเราไปที่โรงพยาบาลฝากคลอดของเฉินชิงเหมยก็ได้น่าจะมีบันทึกที่เป็นลายเซ็นของตงซานอยู่ด้วยตงซานไปหาเฉินชิงเหมยหลายครั้งอพาร์ตเมนต์น่าจะมีกล้องวงจรปิดแน่ๆพระเอกก็ถึงกับอึ้งที่นางเอกพัฒนาขึ้นจนชื่นชมเธอโดยที่ไม่รู้ตัวเปารุ่ยก็บอกว่าดูก็รู้ว่าชมอยู่ชัดๆที่ฉันรู้ว่าเขาชมคนอื่นเพราะว่าเขาเคยชมฉันบ่อยๆจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกกลับบ้านแต่เธอปฏิเสธฉันคงไม่กลับไปสักพักฉันอยากจดจ่อกับคดีนี้คงทำอาหารให้คุณกินไม่ได้ขอโทษนะคะคืนนั้นพระเอกก็เป็นห่วงนางเอกเลยหลอกให้เธอมาเอาสำเนาเอกสารคดีที่บ้านแล้วตัวเองก็ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าไม่มีเงินไม่ต้องอวดรวยไปนอนโรงแรมฉันจะกลับไปอยู่วิลล่าเธออยู่ที่นี่แหละแถมยังเขียนอธิบายคดีให้อย่างละเอียดภาพตัดมาที่เติ้งมิ่งก็เก็บกดจากเมียใหม่จนไปดื่มเหล้าแล้วมาระบายกับเฉิงซีว่าถูกเมียใช้อิทธิพลครอบครัวของตัวเองคอยกดดันเขาเฉิงซีก็สุดจะทนคุณกำลังนินทาภรรยาปัจจุบันต่อหน้าภรรยาเก่านะไม่คิดว่ามันทุเรศเกินไปหน่อยเขาก็อวดรวยบอกว่าไม่ว่าเธอต้องการอะไรฉันจะให้เธอทุกอย่างเชิงซีฉันรักเธอนะแต่เธอก็ไม่สนใจแล้วถ่ายขู่เอาไว้จะให้ภรรยาเขาดูเขาเลยหัวร้อนคิดว่าตัวเองเจ๋งมากนักหรอแค่เพราะมีคนตามจีบอูจวินก็แค่หลอกเธอแล้วโยนรูปเธอกับทนายอูให้ดูแฟนเก่าอูจวินเด็ดๆทั้งนั้นเขาจะมาสนใจผู้หญิงที่หย่าร้างอย่างเธอไปทำไมเขาก็แค่เล่นสนุกไปเรื่อยๆเธอจึงสาดน้ำแล้วไล่ให้เขาออกไปภาพตัดมาในสมัยเรียนเธอก็แอบมีใจให้กับทนายอูแต่กลับไม่กล้าบอกเขาจากนั้นทนายอูก็ส่งข้อความมาหาเธอก็ไม่ยอมตอบภาพตัดมาที่นางเอกก็บุกมาหาคุณปู่ของตงหมินถึงบ้านพักคนชราเพื่อโน้มน้าวให้เขาเซ็นยินยอมตรวจความสัมพันธ์กับลูกในท้องของคุณเฉินพระเอกก็ยังเป็นห่วงแอบตามมาดูนางเอกแล้วส่งข้อความไปเตือนว่าคุณปู่ตรงหัวนั้นรันมากถ้ารับมือไม่ไหวก็รีบบอกฉันแต่คุณปู่กับอยากได้หลานชายเลยยอมตรวจโครโมโซมอย่างง่ายดายนางเอกอยากให้เขาแบ่งทรัพย์สินไปตั้งกองทุนครอบครัวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ไม่กระทบกับทรัพย์สินของคุณแต่ปู่กับคิดว่าผู้หญิงสุดท้ายก็ต้องแต่งงานเลี้ยงลูกหลังจากปู่เซ็นสัญญานางเอกก็แอบเศร้าใจและยังถูกพยาบาลมาต่อว่าที่กล้าช่วยเมียน้อยแย่งสมบัติน่าสงสารลูกสะใภ้กับหลานสาวของเขานะคอยดูแลเขามาตั้งนานแต่สุดท้ายกับถูกแทงข้างหลังพระเอกเห็นก็เป็นห่วงแล้วคุณเฉินก็มาขอให้นางเอกรีบทดสอบในตอนนี้ฉันปรึกษากับหมอแล้วเราใช้สายสะดือตรวจ DNA ได้นางเอกก็แย้งว่ามันมีความเสี่ยงที่จะแทงนะคะแต่เธอกลับไม่สนกลัวว่าจะไม่ได้สมบัติคุณคิดว่าผู้หญิงคนนึงถ้าหาเงินไม่ได้ต่อไปฉันจะอยู่รอดได้ยังไงฉันจะเลี้ยงลูกได้ยังไงทนายเฉิงในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันเชื่อว่าคุณน่าจะเข้าใจใช่ไหมคะจากนั้นนางเอกกระเป๋า
รุ่ยก็มาบ่นที่เธอไม่เป็นห่วงลูกในท้องตอนที่เธอท้องเธอคงจะวางแผนใช้ลูกเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยอยู่แล้วโชคร้ายที่ตงซานตายไปถ้าเขารู้โฉมหน้าที่แท้จริงของเฉินชิงเหมยเขาจะเสียใจไหมนะวันต่อมาพระเอกก็เรียกเป่ารุ่ยไปดุที่ทิ้งนางเอกเอาไว้ปล่อยให้ถูกคนต่อว่าแล้วกล่าวเตือนว่าเวลาออกไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่าแยกกันง่ายๆถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ดูแลกันได้ภาพตัดมาที่เฉิงซีเธอหัวร้อนที่เติ้งมิ่งต่อแยเธอไม่เลิกทนายอูเห็นก็ทักว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมดูหัวร้อนขนาดนั้นเธอก็ปฏิเสธแล้วนายมาทำไมเขาเลยบอกว่าเธอไม่ตอบวีแชทฉันเลยโทรไปหาเธอก็ไม่รับฉันเลยมาขอโทษเธอด้วยตัวเองเฉิงซีก็ตัดขาดจากเขาแปลกใจฉันทำอะไรผิดหรอเธอก็บอกว่านายไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกฉันที่มีปัญหาเองเติ้งมิ่งน่ะมาหาฉันเมื่อไม่กี่วันก่อนทนายอูก็เลยจะช่วยไฟให้แต่เธอก็ไม่ยินยอมฉันไม่อยากให้นายเข้ามายุ่งเรื่องนี้เขาก็ยังอยากจะช่วยเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะรับผิดชอบเธอแน่นอนคืนนั้นเราอยู่ที่โรงแรมเฉิงซีฟังอย่างนั้นก็เพิ่งจะถึงบางอ้อเลยอธิบายไปว่าเราไม่ได้มีอะไรกันมือถือของนายแบตหมดฉันเลยทิ้งเงินเอาไว้ให้นายเรียกรถนายอ้วกเลอะเสื้อผ้าไปหมดฉันก็เลยช่วยถอดมันออกแค่นั้นแหละเขาผิดหวังมากแต่เขาก็ยังอยากจะพูดคุยกับเธออีกแต่เธอก็สั่งว่าไม่ต้องมาหาฉันแล้วจากนั้นเขาก็มาตัดพ้ออยู่กับพระเอกพระเอกบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายโดนปฏิเสธโดนบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินแต่เขากลับรับไม่ได้ตอนที่เธอปฏิเสธฉันก่อนหน้านี้ยังพอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แต่คราวนี้เธอปฏิเสธฉันหนักแน่นมากบางทีคราวนี้นายอาจจะไม่มีโอกาสแล้วจริงๆแต่ว่าฉันยอมแพ้ไม่ได้หรอกในพจนานุกรมของฉันมันไม่มีคำว่ายอมแพ้พระเอกจึงขอถามบ้างว่าเพื่อนฉันโดนคนให้ความสำคัญด่าว่าไม่มีศีลธรรมและสนใจแต่เรื่องเงินนายคิดว่าเขาควรทำยังไงถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันได้ทนายอู๋ก็บอกว่าง่ายจะตายไปก็ให้เพื่อนนายไปพบคนนั้นบ่อยขึ้นใส่ใจให้มากขึ้นเวลาคนนั้นต้องการความช่วยเหลือก็ให้เพื่อนนายคอยอยู่เคียงข้างจากนั้นพระเอกนางเอกต่างก็คิดถึงกันและกันภาพตัดมาที่เป่ารุ่ยนางเอกต้องพาคุณเฉินมาตรวจความสัมพันธ์แล้วผลก็ออกมาว่าตงซานกับเด็กคนนั้นเป็นสายเลือดเดียวกันจริงๆเป่ารุ่ยพอใจมากหลักฐานสมบูรณ์แล้วเตรียมขึ้นศาลได้เลยแต่นางเอกรู้สึกไม่สบายใจนักแล้วกิ๊กคุณเฉินก็เดินมาเธอรีบฟ้องว่าทุกคนเรียกฉันว่าเมียน้อยเป็นนางผู้หญิงแพทย์สยามขนาดทนายของฉันยังมองฉันไม่ดีเลยกิ๊กกล่าวเตือนให้พวกนางเอกไม่เลือกปฏิบัติกับเธอและพยายามจะช่วยเธออย่างเต็มที่และชนะคดีนี้เพื่อเธอให้ได้ทั้งสองคนคิดว่าคุณเฉินดูเหมือนจะเป็นนางแพทย์สยามจริงๆแฮยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวโชคดีนะที่บอสไม่เห็นไม่งั้นคงจะโมโหตายแล้วพระเอกก็มารับพวกเขากลับเป่ารุ่ยก็แย่พระเอกไม่หยุดจนเขาหัวร้อนไล่ให้ลงไปจากรถแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอจะไปที่สำนักงานแต่เธอแย้งว่าบริษัทอยู่คนละทางกับบ้านเป่ารุ่ยเขาแถว่าจู่ๆฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีเอกสารสำคัญที่ฉันลืมเอาไว้ที่บริษัทนางเอกเลยถามว่าช่วงนี้หลับสบายไหมคะเขาแกล้งบอกว่าสบายมากฉันน่ะหลับลึกทุกวันเลยจากนั้นพระเอกก็ขึ้นศาลต่อสู้ให้กับลูกความจนศาลตัดสินคดีให้เขาชนะคดีแล้วคุณเฉินก็มาแอลพระเอกแต่เขากลับไม่สนใจแล้วเดินออกไปดูนางเอกส่วนนางเอกก็เดินมาเห็นตรงหมิ่นเถียงอยู่กับคุณปู่แต่ปู่ไม่สนใจกลัวว่าจะไม่มีทายาทสืบสกุลแล้วตีหลานตัวเองนางเอกก็เลยมาช่วยถูกลูกหลงไปด้วยแล้วตรงหมิ่นก็หันมาต่อว่านางเอกจนแม่ต้องร้องห้ามพระเอกก็อธิบายให้เข้าใจว่าทนายเป็นแค่อาชีพหนึ่งการเลือกว่าความให้ใครไม่ได้สะท้อนตัวตนของคนนั้นและผลของคดีไม่ใช่ข้ออ้างให้คุณมาว่าลูกน้องของผมแม่ก็ให้ตรงหมิ่นจำเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เอาไว้ให้ดีนี่เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของลูก